สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายเราจะมาทำหมูกรอบนะคะใส่เตาอบเนาะทำเป็นครั้งแรกที่จะใส่เตาอบก็ลองดูว่ามันจะได้ผลไหมนะคะเราก็ดูตามใน YouTube เพื่อนพาทำนะคะนี่จะทำลองดูก่อนเลยค่ะหมูกรอบเนาะชอบกินของน้ำมันของอร่อยอร่อยแซ่บก็เอาหมูออกมาจะหั่นสัก3ท่อนมีหมายเลขด้วยเลยค่ะนี่57ไม่รู้ว่าหวยจะออกพรุ่งนี้บ่57เห็นบอกพี่น้อง57 7557เนาะบอกเลขไปในตัวหั่น3ท่อนอันนี้เป็นหมูที่เพิ่นใส่เกลือมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแค่ล้างๆออกล้างออกก่อนล้างเรียบร้อยแล้วล้างเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาเอาผงพะโล้ทาข้างบนเนาะแต่ก่อนอื่นเราจะซับน้ำออกก่อนอย่าลืมด้วยค่ะ5775งวดพรุ่งนี้หรือว่างวดต่อไปบอกหวยไปในตัวเตาไว้เลยกรอบ220ตั้งเตาไฟบนล่าง200ออก210หรือ220ประมาณนี้นะประมาณ220นี่เอาผงพะโล้มาทาผงพะโล้จะผงพะโล้มาหมักผงพะโล้จะได้หอมๆเนาะพี่น้องเนาะเราไม่ใส่เกลือเพราะว่าเกลือนั้นมันมีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้มือรูปเอาเลยนี่จะได้หอมๆผงพะโล้กับเข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วก็แล้วพริกทางหนังขึ้นทีนี้เราก็จะทาน้ำมันบนเนี่ยหนังทาน้ำมันบนหนังเทน้ำมันลงเลยจ้าทาให้ชุ่มๆเป็นอันเสร็จรอแต่ไปอบอย่างเดียวทำสูตรนี้ง่ายเหลือเกินจ้ะพี่น้องง่ายมากรออบเดี๋ยวเราค่อยตามมาดูอีกทีนะจ๊ะได้เวลาแล้วพี่น้องความร้อนอบถูกอบ220องศาฟาเรนไฮต์หรือเปล่าต้องหาฟาเรนไฮต์กันเนาะยายเราก็จะเอาหมูนี่แหละหมูของเรานี่แหละ57นี่แหละหมู57จ้ะใส่เข้าไปอบประมาณ1ชั่วโมงกับ40นาทีว่าสั้นกะ1ชั่วโมงเนาะเฮ้ยตายมันเป็น2ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง40นาทีแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันเนาะติดตามตอนต่อไปนะคะมาครึ่งทางแล้วพี่น้องกำลังผู้พองขึ้นเด้อถ่ายใกล้ว่าได้เสร็จแล้วจ้าหมูกรอบของเรา
ขอไม่ขอก็ค่อยมาดูกันนะจ๊ะเนี่ยพอออกจากเตาใหม่ๆเลยน้ำมันยังดกดังหลงถังอยู่เลยจ้านี่เดี๋ยวปล่อยให้มันแห้งมันก็จะเกาะไม่ต้องเกาะมากเดี๋ยวเอาออกที่เอาออกมาเพราะว่ากลัวมันจะดำยังไม่ถึงเลยนะแต่ต้องเอาใส่เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวค่อยทำอาหารเมนูต่อไปนะจ๊ะต้องติดตามนะคะท่านผู้ชมขาขอบคุณที่รับชมติดตามผลงานของยายเยานะคะขอบคุณมาณที่นี้นะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างสิ่งเจ้าค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขนะคะ